สวัสดีค่ะพบกับพี่จอยไลฟ์สไตล์บายจอยยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะวันนี้พี่จอยมาอีกแล้วนะคะเกี่ยวกับเหรียญเก่าเหรียญสะสมเหรียญหายากแล้วก็ธนบัตรหายากด้วยนะคะวันนี้พี่จอยจะมานำเสนอธนบัตรที่ระลึก6รอบพระราชินีนะคะชนิดราคา100บาทนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบ12สิงหาพ.ศ. 2547นะคะเพื่อนๆจ๋าเป็นธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรตินะคะสวยงามมากมายเลยนะคะธนบัตรที่พี่จอยนำเสนอวันนี้นะคะถ้าใครมีเก็บได้เก็บเลยนะคะถ้าใครมีก็เก็บสะสมไว้นะคะราคาก็ถือว่ามีการซื้อขายกันแพงมากๆเหมือนกันนะคะราคาก็อยู่ที่500ถึง700บาทเลยทีเดียวนะคะสำหรับธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ของเรานะคะราคาหน้าธนบัตรก็คือ100บาทนะคะเพื่อนๆจ๋าสวยมากนะคะสวยจริงๆก็จะเป็นโอกาสนะคะเป็นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพิธีมงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบ12สิงหาพ.ศ. 2547นะคะเพื่อนๆจ๋าแบบนี้เลยนะคะสวยมากๆเพราะว่าเป็นธนบัตรที่ไม่ใหญ่นะคะไม่ใหญ่ปกติจะทำออกมาจะใหญ่มากๆนะคะแต่ธนบัตรนี้ก็จะเป็นธนบัตรที่ยาวๆนะคะก็จะเป็นธนบัตรที่พี่จอยได้มานะคะแต่พี่จอยก็ไม่รู้ว่ายาวเท่าไหร่นะคะความยาวกับความกว้างนะคะเพียงแต่มาเล่าสู่กันฟังว่าใครมีนะคะก็เก็บได้เก็บเลยเพราะว่ามีราคาเกินหน้าธนบัตรแล้วนะคะมีการซื้อขายกันอยู่ที่500ถึง700บาทเลยทีเดียวนะคะสำหรับธนบัตรชนิดนี้นะคะเป็นธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะคะก็จะเป็นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบ12สิงหาพ.ศ. 2547นะคะเพื่อนๆจ๋าก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกริ๊งๆแล้วก็อย่าลืมกดติดตามพี่จอยด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะเพื่อนๆจ๋าสวัสดีค่ะ